ให้เขาไปสวัสดีค่ะน้องหญิงนะคะ Welcome to my studio และนี่ก็แมวเดี๋ยวจะพามาดูกันสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะที่อยากจะเซตอัพบ้านของตัวเองแล้วก็ถ่ายคลิปอะไรสักอย่างนึงเนาะมาดูกันว่าหนูใช้อะไรเผื่อจะเอาไปเป็นประโยชน์ได้นะคะมาลงมาสิ่งที่ต้องมีนะคะอันดับแรกก็คือกล้องนั่นแหละนะคะจริงๆคุณจะใช้มือถือก็ได้มีแค่มือถือแล้วก็แมวคงนึกว่าเป็นขนมแต่มันคือนี่เลยไมลาเวเลียนะคะซื้อแบบเป็นบลูทูธก็ได้หรือว่าจะใช้อย่างนี้ก็ได้เนาะตัดต่อได้อย่างง่ายเพราะว่าภาพกับเสียงมาพร้อมกันนะคะคงอีกไม่ใช้มันธรรมดาไปเรามาดูดีกว่าว่าอย่างใช้อะไรนะคะสิ่งที่หนึ่งมีทำให้คลิปเสียงชัดขึ้นเนาะก็คือตัวนี้เลยมิกเซอร์เดี๋ยวเอาออกมาให้ดูยา yeah. ซื้อตัวใหญ่ตัวเล็กอะไรก็ได้แล้วแต่พอดีว่าซื้อมาเพื่อเอามาให้แม่ร้องคาราโอเกะแต่ว่าแม่ไม่ร้องนะคะก็เลยต้องเอามาใช้ทำงานจะได้คุ้มค่ากับการที่ซื้อมาและสิ่งที่ต้องมีต่อไปก็คือไมโครโฟนตัวนี้ก็เป็นเซนไฮเซอร์ E935 อันนี้เป็นฟองน้ำกันเสียงเพ้อเพ้อเพ้อเวลาพูดเนาะยิ่งเป็นผู้หญิงพูดเนี่ยยิ่งแบบตัว S ตัวเสียงเนี้ยนะคะจะมาเยอะมากก็เลยให้อันเนี้ยช่วยซับเสียงตัวนี้ไว้ด้วยมีไมค์แล้วมีมิกเซอร์แล้วมีสายไมโครโฟนด้วยนะเป็นแบบ XLR คุยกันแบบบ้านๆมีไมค์มีสายไมค์เสียบเข้านี่มิกเซอร์นะคะและสิ่งที่อุ้งอิงขาดไม่ได้เลยเอียร์มอนิเตอร์ลบนิดนึงเนาะไม่นิดหรอกเยอะเลยจะเป็นแบบครอบแบบอะไรก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนาะมันก็ซ่อนได้เวลาอัดคลิปนะคะเดี๋ยวเรามาเจาะตรงตัวมิกเซอร์กันอีกทีนึงแล้วสิ่งที่ต้องมีก็คือนี่ค่ะตั้งกล้องนะคะกล้องที่อิงใช้เดี๋ยวไทอินให้แล้วกันเป็น Lumix G85 นะคะเวลาอัดคลิปมีแบตเตอรี่ปกติใช้แบตเตอรี่แบบนู้นเนาะแต่ว่าเราไม่รู้นี่ว่าจะอัดเสร็จเมื่อไหร่นะคะก็เลยมีเป็นจะเป็นตัวแบตเตอรี่อะแต่ชาร์จไปด้วยอัดไปด้วยไม่มีวันหมดยกเว้นไฟบ้านดับอีกอย่างนึงที่ขาดไม่ได้สปอตไลท์จะแบบกลมแบบยังไงก็ได้แล้วแต่เนาะเพราะว่าคลิปส่วนใหญ่ที่อย่างใช้ช่วงเนี้ยจะใช้กรีนสกรีนเยอะนะคะมันก็เลยต้องปรับแสงกันนิดนึงถ้าแสงมันไม่ตกกระทบที่ตัวนางแบบตัวคนถ่ายอ่ะมันจะทำให้กลืนกับกรีนสกรีนเวลาที่ตัดต่อมันจะทำให้มันไม่ดูดแสงสีเขียวมันจะเอาเราหายไปด้วยนะคะกับแบ็คกราวด์เคยทดลองแล้วว่าแบบที่ไม่มีสปอตไลท์กับมีสปอตไลท์อ่ะมันต่างกันเลยมีก็ดีเนาะแต่ใหญ่จะเล็กแล้วแต่กำลังศรัทธาปิดก่อนสายตาประมาณนี้สำหรับอุปกรณ์นะคะเดี๋ยวเรามาเจาะกันที่มิกเซอร์ดีกว่ามิกเซอร์แน่นอนเสียงมันดีอยู่แล้วเราปรับย่านสูงย่านมิดย่านโลได้เอียร์มอนิเตอร์ทำให้เราได้ยินเสียงตัวเองว่าเสียงมันออกไหมเสียงมันชัดหรือเปล่ามันดังไปไหมหน้างานเนี่ยปรับได้หมดเลยมิกเซอร์ตัวนี้นอกจากจะใช้อัดคลิปแล้วเรายังสามารถใช้ไลฟ์ได้ด้วยนะคะต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์เนาะแล้วก็ต่อเข้า OBS เชื่อมนู่นนี่นั่นก็ทำให้เสียงชัดได้เช่นกันขณะไลฟ์อ่ะมาดูตรงหูฟังกันบ้างจะพูดสับไปสับมาเนาะไม่ได้มีสคริปต์อะไรปกติหูฟังที่ซื้อเนี่ยมันก็จะเป็นแจ็คเล็กอะไม่รู้ว่ากี่มิลลิเมตรเหมือนกันเราก็ต้องมีอะแดปเตอร์ตัวนี้ด้วยนะคะเป็นหัวแปลงเปลี่ยนเพื่อที่จะมาเจาะเข้าตรงตัวโฟนตัวนี้อ่ะแล้วการที่ใช้มิกเซอร์ตัวนี้มันทำให้มันเสียงดังขึ้นยังไงถูกต้องไหมมันก็ต้องเอาเข้าไปคอนเน็กกับกล้องอีกทีนึงตัวข้างๆกล้องนะคะกล้องที่ใช้เนี่ยมันก็ต้องมีช่องที่ใช้สำหรับเสียบไมโครโฟนด้วยนะคะต่อมิกเซอร์เข้าไปตรงนั้นยังไงด้วยนี่เลยเป็นสายสปลิต left and right แล้วก็อันนี้แหละตรงหัวตรงนี้นะคะพอเสียบเข้ากับกล้องมาดูเข้าตรงไหนปกติมิกเซอร์มันจะมีเมนเอาท์เนาะอาจจะไม่ได้เขียนเหมือนกันหมดแหละแต่ว่าก็เป็นประมาณนี้อะไรก็ตามที่ส่งออกเสียงออกไปอ่ะนี่เลยตรงนี้นะคะเราก็เสียบ left เสียบ right ซ้ายขวาแล้วก็ต่ออีตัวเนี้ยปลายสายนะคะเข้ากับตรงตัวกล้องตึ๊กเข้าไปอย่างนั้นแหละตอนนี้ใช้กล้องตัวที่อัดอ่ะอัดอุ้งอิงอยู่ก็เลยไม่ได้เห็นกันเนาะเดี๋ยวลองทดสอบเสียงให้ดีกว่าตอนเนี้ยอุ้งอิงใช้ไมค์บูมที่ติดกับหัวกล้องนะคะเป็นตัวอัดเสียงตอนนี้เดี๋ยวจะทดสอบเสียงที่มาจากตัวมิกเซอร์ให้ฟังกันก็คือเวลาอัดไปด้วยเนาะอัดเสียงไปด้วยพูดไปด้วยเราก็เป็นซาวด์เอ็นไปด้วยในตัวเสียงมอเตอร์ไซค์ฉันเลว test 1-2ตอนนี้คุณยังไม่ได้ยินหรอกเพราะเรายังไม่ได้เสียบนะคะอ่ะคุณสเมนตี้ถอดหัวไมค์ให้หน่อยน่ะมีเวฟขึ้นไหมโอเคเดี๋ยวจะลองเทสเสียงไปเรื่อยๆนะคะด้วยการเอาวอลลุ่มขึ้นแล้วก็เอาวอลลุ่มลงเดี๋ยวต่อไปจะเอาวอลลุ่มลงแล้วกำลังขึ้นวอลลุ่มขึ้นนะคะ
นี่แหละเราสามารถควบคุมได้จากตัวมิกเซอร์แล้วก็มันจะมีย่านของย่านสูงเดี๋ยวจะลองปรับสูงให้ฟังสู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 งขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเอาย่านสูงต่ำลงต่ำลงต่ำ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 ลงต่ำลงต่ำลงเสียงจะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าใช้หูฟังเนี่ยจะได้ยินชัดเลยลองย่านมิดบ้างนะคะมิดเอามิดลงมิดมิดขึ้น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 ย่ำยอดนะคะหรือว่าจะแพนก็ได้มีคนมานั่งสัมภาษณ์แล้วเราอยากแยกเสียงเป็น2ฝั่งเป็นสเตอริโอลองดูนะแพนไปด้านซ้ายแพนไปด้านซ้ายซ้ายสุดเลยอ่ะถ้าใช้หูฟังเนี่ยจะได้ยินเนาะมันมาด้านซ้ายเดี๋ยวจะแพนมาตรงกลาง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 โอเคแล้วเดี๋ยวแพนไปขวา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 กลางกลางกลางโอเคเห็นภาพเนาะมิกเซอร์เนี่ยค่ะก็จะมีหลายแบบเนาะอันนี้เป็นคอมแพกอะเวลาไปสัมภาษณ์ใครก็เอาตัวเล็กไปนะคะถ้าเป็นตัวที่ร้องเพลงสามารถเสียบเครื่องดนตรีเล่นได้ด้วยนะตัวนี้ใส่ไมค์เสียบกีตาร์อีกแบบนึงมันก็จะมีเป็นเสียงเอ็คโคด้วยแต่ตัวนี้ไม่มีตัวนี้ทำได้แค่นี้ก็บุญแล้วนะคะรวมถึงตัวนี้คุณงามความดีของมันนะคะอยากอัดเสียงเข้ากับคอมพิวเตอร์ก็ได้มันเป็นอินเทอร์เฟซได้ด้วยนะคะประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวลองถอดสายไมค์ออกแล้วใช้ไมค์บูมกลับไปดูคุณภาพเสียงเนาะดูกรีนสกรีนต่อไหมอ่ะกรีนสกรีนนี่ก็ใช้แบบเป็นราคาประหยัดมากๆนะคะเป็นแค่ผ้าสีเขียวซื้อใน Lazada ก็ประมาณ 200-300 แล้วจะช่วงก็ใหญ่ประมาณนี้จะซื้อแบบโรก็ได้แต่โรมันแพงมากเป็นพันเป็นหมื่นเลยนะคะอันนี้มันสามารถพับเก็บได้พอไม่ใช้แล้วก็ม้วนลงมามีอะไรต่อที่คุณอยากรู้อ๋อสิ่งนี้ต้องมีสคริปต์ค่ะเพราะว่ามันจะง่ายต่อการตัดต่อมากบางคนอาจจะถนัดพูดไปเรื่อยๆ improvise เนาะก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าคุณอยากทำให้เนื้อหามันกระชับแล้วก็อยู่ในสโคปของท็อปิกที่คุณทำก็อย่าลืมเขียนสคริปต์ด้วยนะคะแต่นี่ตัดเองไงก็เลย organize ด้วยตัวเองด้วยการที่ว่ามีสคริปต์ก็ดีเหมือนกันนะคะมีเท่านี้แหละค่ะอุปกรณ์มันจะเท่านี้จริงๆไหมแล้วนี่ด้วยอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้อีกหนึ่งแมวครับเท่านี้แหละค่ะล่ำลากันดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูพาร์ทหน้ากันดีกว่าเดี๋ยวจะพาไปดูว่าตัดต่ออะไรยังไงเนาะตามนั้นค่ะไปดีกว่า